เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้นะจริงไปดูอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการทวงหนี้ครับหนี้นอกระบบโอ้โหนำเสนอข่าวกันไม่ไหวมีเยอะจริงเพราะชาวบ้านหลายคนเขาบอกว่าเข้าไม่ถึงระบบหนี้ตามปกติเดินเข้าธนาคารแบงก์เบิ้งอะไรสเตทเมนต์ไม่มีก็เอาออกมาไม่ได้รอบนี้คุณยายท่านนี้ร้องมาบอกว่าถูกเจ้าหนี้เข้าไปทวงหนี้แบบโอ้โหน่ากลัวจริงคนข้าวคนของไม่หมดเลยฮะเตาแก๊สยังเอาอ่ะแล้วไม่บอกด้วยว่าจะหักดอกหักต้นเท่าไหร่อะไรยังไงพาดหัวฝั่งนี้ครับเจ้าหนี้เหิมบุกบ้านยึดทรัพย์คำถามคือทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วทำไมทำกับยายแบบนี้นี่ฮะดูภาพจากกล้องจรปิดเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหติดกันทุกบ้านอ่ะหลักฐานชั้นดีเลยครับกล้องวงจรปิดจัดภาพชายชะกัน2คนเข้ามาที่บ้านลูกหนี้นะครับเป็นคุณยายอายุ76ปีโทรศัพท์เข้ามาเลยทรงเดียวกันหมดเลยนะแก๊งทวงหนี้นี่ไม่รู้ทำไมทรงเดียวกันหมดเลยนะจริงทวงถามเงินที่ขาดส่งไปแต่รอบนั้นเนี่ยลูกหนี้เขาไม่อยู่บ้านปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ฮะรถกระบะจอดเทียบแล้วเอากระบะมาขนข้าวขนของขับออกไปเฉยเลยเหตุการณ์เกิดขึ้น14กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ลูกสาวคุณยายพานักข่าวไปชี้จุดต่างๆครับจุดที่มันเคยมีข้าวของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่วันนี้มันไม่อยู่แล้วถามว่าอะไรหายไปบ้างพัดลมก็เอาไปเครื่องชั่งกิโลก็เอาไปถังแก๊สปิกนิกกระปุกกระปิกถังเล็กๆก็ยกไปเอาทุกอย่างแล้วหม้อก๋วยเตี๋ยวน่ะที่เขาใช้ทำมาหากินน่ะก็เอาของเขาไปด้วยเหล็กๆอะไรที่เขารับซื้อมาจะขายต่อขาตั้งเลยขายของเลยเอาไปหมดเลยฮะคุณยายเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนจริงๆยายขายของนะขายข้าวโพดขายถั่วขายมะม่วงมีอะไรขายยายขายหมดเลยนะแต่ทุกวันนี้ลำบากมากเพราะว่าลำพังเลี้ยงตัวเองก็แย่แล้วนะหลานสาวเอาลูกอีก3คนมาทิ้งให้เลี้ยงด้วยแล้วมาให้เลี้ยงเฉยๆสตุ้งสตางค์ก็ไม่ได้ส่งให้อ่ะยายเล่าให้ฟังแล้วยายบอกชีวิตมันรันทดนะบางครั้งไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินต้องไปขอแม่ค้าเขาซื้อน้ำซุปมาให้เด็กกินคนไม่มีมันไม่มีจริงๆนะฮะสุดท้ายหันไปหาเงินกู้รายวันไปกู้ตังค์เขามา 2,000 บาทสัญญาจะจ่ายคืนเนี่ยคราวละร้อยคราวละร้อยเห็นไหมฮะยอดเต็มบนสุด 2,000 หักค้างไปทีละ100 200 100 200ทบกันไปยังค้างอยู่อีกพันอ่ะใช่ทั้งที่เงินต้นเท่าไหร่ 2,000 ยายบอกว่าหักไปแล้ววันละร้อยละร้อยละร้อย24วันจริงมัน 2,400 นะแต่มันยังไม่หมดฮะจริงยังไม่หมดก่อนหน้านี้ใช้เงินไปแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่ไอ้ช่วงหลังๆคนมันลำบากไม่มีตังก็เลยขาดส่งเจ้าหนี้มาข่มขู่เรียกให้ออกไปเจอครั้งหนึ่งแล้วแต่ยายบอกยายไม่กล้าออกไปเพราะกลัวโดนทำร้ายรอบนี้โอ้โหมันขนแทบหมดบ้านเลยฟังเสียงหน่อยครับก็เขามาหาจ่ายนามบัตรจ้ะอ๋อครับมาจากนามบัตรจ้ะกู้เข้าไปเท่าไหร่แค่ 2,000 ค่ะแค่ 2,000 ค่ะก็ส่งไปหลายวันแล้วทีนี้พอดีมันมาขาดส่งก็มันก็จะเหลือประมาณสัก 1,000 กว่าบาทนี่แหละครับ 2,000 นี่ส่งวันเท่าไหร่ครับวันละ100ค่ะ 2,000 วันละ100 24วันก็ตก 2,400 เนาะค่ะเขาคิดดอกละดอกร้อยละ20กู้เคยกู้มาเรื่อยๆแล้วก็ตัดใช้ไปกู้มาเรื่อยๆก็ตัดใช้ก็มีที่นี่แหละกู้มาตั้งหลายงวดแล้วนะแต่เจ้าเนี้ยนะกู้มาก็ไม่เคยมีอะไรกันไม่เคยมีปัญหากลัวไหมก็ไม่กลัวอยู่ค่ะกลัวว่ากลัวเขาจะมาทำร้ายแล้วก็หลานสามคนยายก็กลัวไม่เจอยายเขาจะทำร้ายหลานแล้วคุณยายบอกว่าหลังจากเจ้าหนี้ขนข้าวขนของไปแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยนะว่าจะหักหนี้หักดอกเบี้ยอะไรเนี่ยนะครับตอนนี้กลัวว่าชีวิตจะไม่ปลอดภัยก็เลยไปแจ้งความไว้แล้วสภ.ผู้เตยนะฮะเดี๋ยวตำรวจในพื้นที่สภ.ผู้เตยตามเรื่องนี้กันต่อนะครับเพราะเท่าที่เห็นแวบๆเนี่ย 3-4 ข้อหาหนักๆนั่นเลยนะเริ่มแต่บุกรุกเลยนะค่ะเผลอจะโดนลักทรัพย์ด้วยนะยกข้าวยกของเข้าไปอ่ะใช่ปล่อยดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ทวงหนี้ผิดกฎหมายใช่โอ้ยหนักๆทั้งนั้นใช่ครับค่ะไม่ได้คุ้มครองลูกหนี้หรอกแต่ว่าเจ้าหนี้ผิดกฎหมายมันเยอะใช่นะคะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8